พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติแถลงผลประชุมสภาความมั่นคงนัดแรกว่าการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุขขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าคณะพูดคุยจากเดิมคือพลเอกอุดมชัยธรรมสาโรจน์รัตน์ที่ลาออกไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ซึ่งก็ได้มอบหมายให้รองหัวหน้าคณะพูดคุยทำหน้าที่แทนไปก่อนนะคะตามนโยบายพูดคุยที่มีความชัดเจนที่ต้องเดินหน้าต่อไปโดยยึดหลักตามกระบวนการและกฎหมายของไทยทุกประการค่ะส่วนมาตรการลดความรุนแรงและสร้างความเชื่อมั่นขึ้นอยู่กับทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกันดูแลเพราะว่ารัฐบาลได้ทำทุกอย่างในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ส่วนเรื่องของการปรับลดการใช้กฎหมายดูแลสถานการณ์จากพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกหนึ่งอำเภอวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็จะประชุมพิจารณาในเรื่องนี้จากเดิมที่ใช้ใน5อำเภอแต่ขอให้รอความชัดเจนเพิ่มเติมอีกหนึ่งอำเภอในวันนี้ค่ะฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะเรื่องของการเปลี่ยนตัวหัวหน้าตอนนี้ไม่มีการเปลี่ยนตัวเพราะคนเก่าท่านลาออกไปแล้วนะไปเป็นสนช.มั้งเป็นสว.เพราะฉะนั้นก็รองทำหน้าที่อยู่นะครับนะจนกว่าจะมีความพร้อมซึ่งนโยบายในการพูดคุยนั้นมีชัดเจนอยู่แล้วนะก็รุ่นเดินหน้าต่อไปในการพูดคุยสันติสุขนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูที่ว่าสิ่งที่พูดจาหารือกันมาอะไรที่เราทําได้บ้างอะไรทําไม่ได้บ้างอะไรที่เป็นกฎหมายไทยนะเพราะเราก็ต้องแก้ปัญหาตามกระบวนการกฎหมายไทยของเราทุกประการนะครับเรื่องมาตรการลดความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้การสร้างความเชื่อมั่นมันก็อยู่ที่พวกเราด้วยต้องช่วยกันนะครับในกรณีที่เขาใช้ความแรงเกิดขึ้นอย่างเช่นเคยประโยชน์มาพอมันเงียบเอาสักทีมันก็ประโคมกันออกไปนะครับมันก็ทำให้ความเชื่อมั่นมันลดลงนะเขาต้องการแค่นั้นแหละนะเพราะนั้นก็ฝากพวกเราทุกคนช่วยกันดูแลด้วยนะครับเราพยายามทำทุกอย่างแต่ว่าจริงเราเน้นในเรื่องของการพัฒนานะโครงการต่างๆก็ลงไปการสร้างสถานประกอบการใหม่ๆก็เริ่มมีขึ้นมาตามลำดับนะครับ 3-4 บริษัทแล้วมาลงทุนในอนาคตนะครับในปัจจุบันและอนาคตด้วยนะครับในหลายอย่างด้วยกันในเรื่องของการปลดล็อกกฎหมายต่างๆที่เรียกว่าอาจจะเป็นพรบฉุกเฉินพรบมั่นคงพวกนี้จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดิมเราลดไปทั้งหมด5อำเภอแล้วก็จะมีการพิจารณาอำเภออื่นด้วยหรือไม่ก็พวกนี้รอฟังความก้าวหน้าผลการประชุมนะครับ